ในทางช่องบูมเมล่า89ค่ะแล้วก็ทางไลฟ์นะคะไม่จะเป็นFacebook หรือว่า YouTube ของบูมเมล่า Thailand ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายทุกคนด้วยเย้ใครกำลังดูช่องทางไหนอยู่พี่กว้างขอฟังเสียงหน่อยซิ1 2 3วิปเสียงดังฟังชัดมากของคุณนิวด้วยนะคะถ้าไม่มีนี่นิวพี่กว้างคงจะเงียบเหงาพอสมควรเลยนะคะถ้าเป็นไม่ได้เมื่อกี้นี้นิวสามารถกรี๊ดได้แล้วอ่ะแต่กลัวเพื่อนๆทุกคนจะหูแตกซะก่อนนะคะอ่ะเข้าเรื่องวันนี้กันเลยดีกว่าวันนี้อยู่กับเรา2คนกับบูมสเตชันเนาะช่วงนี้เนี่ยพี่กู้จะบอกว่าบูมแมลงของเรานะคะได้นำการ์ตูนที่เรียกว่าเป็นการ์ตูนยอดนิยมถึง2เรื่องกลับมาให้กับน้องๆเพื่อนๆชาวบูมแมลงเนี่ยได้ชมกันโอ้โหอยากรู้เปล่าว่าเป็นเรื่องอะไรนี่นิวอยากรู้เปล่าอยากรู้มากเลยค่ะแต่นิวคิดว่ามันต้องสนุกแล้วก็เร้าใจมากแน่ๆเลยแน่นอนเพราะว่าเด็กๆแล้วก็เพื่อนๆแฟนคลับของชอบบูมแมลงเนี่ยคือชอบดูการ์ตูนมากใช่ป่ะผู้ใหญ่ของพวกเรานะคะก็เลยแบบเอ้ยไปหาการ์ตูนดีๆเจ๋งๆมาให้ดูเพิ่มเติมกันดีกว่านี่เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทาง T&B Media Global ค่ะจับมือกับบูมแมลงโดยดร.ชวันวัฒน์อริยวรารมค่ะเป็นประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท T&B Media Global Thailand จำกัดโดยคุณพรพจน์ลาหะสุขเกษมค่ะกรรมการผู้จัดการช่องบูมแมลง89เนี่ยก็ได้นำการ์ตูนระดับโลกอย่างเชลดอนหอยกู้โลกกลับมาให้เด็กๆนะคะได้ชมกันอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็จะได้สนุกสนานนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอีกอย่างนึงค่ะอีกเรื่องนึงเมื่อกี้บอกว่า2เรื่องใช่มั้ยใช่ค่ะอีกเรื่องนึงเนี่ยชื่อว่าซอนนี่เชฟป่วนกวนอร่อยมากเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวการผจญภัยสุดบ้าบิ่นของ3เกลอเพื่อนรักค่ะที่ออกเดินทางไปทั่วโลกเลยนะพร้อมกับรถขายอาหารมีชีวิตเพื่อตามหาวัตถุดิบสุดแสนพิสดารมาทำอาหารจานพิเศษนั่นเองค่ะทุกคนคะโดยทั้ง2เรื่องเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมการฉายหรือว่าให้ทุกคนได้ดูเนี่ยนะคะทางช่องบูมแมลงนั่นเองบูมแมลง89เนี่ยอยากทุกคนได้มาดูพร้อมกันซึ่งเรื่องเชลดอนเนี่ยมีออกอากาศวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะใช่ค่ะจะเป็นเวลานี้ค่ะตอน 7:00 นกับตอน 13:00 นตรงนั่นเองนะคะส่วนเรื่องซอนนี่เชฟป่วนกวนอร่อยนะคะก็จะออกอากาศทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เช่นเดียวกันค่ะแต่จะเป็นเวลา 10:00 นกับ 13:30 นฮะจำเวลาดีๆนะเพราะว่า2เรื่องนี้เนี่ยคือคนละเวลากันเลยใช่ค่ะโดยดร.ชวันวัฒน์อริยวรารมค่ะประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท T&B Media Global Thailand จำกัดได้กล่าวไว้ว่าเชลดอนหอยกู้โลกนะคะออกอากาศครั้งแรกในเนี่ยเมื่อปี2008ค่ะและก็มีการสร้างอย่างต่อเนื่องนะคะถึง78ตอนเลยทีเดียวและก็ใช่ค่ะและได้ออกอากาศสู่สายตาผู้ชมมากกว่า180ประเทศทั่วโลกเลยและแปลไปกว่า35ภาษาเลยค่ะซึ่งเป็นความสำเร็จที่แบบน่าภาคภูมิใจมากๆนะคะของวงการแอนิเมชันไทยนั่นเองค่ะใช่สุดยอดมากเรื่องนี้สนุกมากจริงๆใช่ค่ะและในปีนี้นะคะเชลดอนหอยกู้โลกได้ครบรอบ16ปีแล้วค่ะถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะที่เชลดอนหอยกู้โลกเนี่ยจะได้กลับมาเล่าเรื่องราวความเป็นผู้ให้ค่ะจะได้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆทุกคนรู้จักและค้นพบศักยภาพของตัวเองพร้อมๆกับการตระหนักรู้ในปัญหาภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะเรื่องนี้สำคัญมากทุกวันนี้เราต้องเจอกับภาวะโลกร้อนกันจริงๆใช่ค่ะและนอกจากเพื่อนๆนะคะจะได้รับความสนุกตลกปนซึ้งนะคะจากมิตรภาพต่างสายพันธุ์ในซอนนี่เชฟป่วนกวนอร่อยนั่นเองยังไงยังไงซึ่งเรานะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและก็วัตถุดิบจากหลายๆประเทศเลยเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมต่างๆค่ะและเหล่าตัวละครในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็จะยกกวนมาป่วนซาท้าให้ใครๆเนี่ยได้ลองทำอาหารด้วยตัวเองภายใต้คอนเซ็ปต์ค้นหามาปรุงและก็กินสิหรือว่า fight
คุกกี้และก็อิรินั่นเองค่ะต้องบอกว่าน่าดูทั้ง2เรื่องจริงๆค่ะและนี้นิวจะบอกว่านี้นิวจะไม่พลาดทั้ง2เรื่องและจะไม่พลาดสักตอนนึงเลยนี่นิวพูดแบบนี้พี่กล้วยบอกเลยว่าพี่กล้วยดูแล้วขอขิงนิดนึงสปอยนิดนึงได้ไหมคะเฮ้ยเอาเดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันสนุกมากการสปอยก็คือมันสนุกแล้วมันก็น่ารักมากๆทั้ง2เรื่องเลยทั้งเชลดอนนะเชลดอนหอยกู้โลกนะคะแล้วก็ซันนี่เชฟป่วนกวนอร่อยบอกเลยว่าใครที่แบบว่าชอบแอนิเมชันใต้ท้องทะเลเนี่ยต้องผจญภัยไปกับเชลดอนแต่ว่าถ้าใครชอบแนวแบบอาหารอยากทำอาหารอยากได้ความรู้เกี่ยวกับอาหารอะไรอย่างนี้นะคะต้องซันนี่เชฟป่วนกวนอร่อยเลยค่ะแต่ถ้าให้พี่พูดแนะนำดู2เรื่องเถอะเอาจริงมันจะได้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็สนุกแบบแตกต่างกันด้วยโอ้ยพี่กล้วยพูดขนาดนี้เนี่ยนิ้วแบบต้องเป็นแฟนตัวยงให้ได้เลยค่ะแต่ช่องบูมแมลงของเราเนี่ยก็ยังมีการ์ตูนสนุกๆอีกหลายเรื่องมากๆเลยนะคะถ้าใครเนี่ยอยากดูการ์ตูนสนุกๆแล้วก็มันแบบครบรสหวานเปรี้ยวเค็มอ๋อไม่ใช่เค็มเลยหรอต้องเค็มเลยเราต้องชิมหน่อยล่ะแบบครบรสเลยนะคะต้องบูมแมลง89ท่านนั้นนะต้องโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอทักทายทุกคนบนช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ของ Boomerang Thailand สักนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเปิดมายังไม่ได้พูดคุยกันเลยอ้าวมาฮัลโหลสวัสดีค่ะทาง Facebook พี่ขอวอกมีคนบอกว่าดู3เครื่องเลยค่ะโอ้โหดูช่อง Boomerang เรา3เครื่องเลยเหรอคะสุดยอดมากขอบคุณมากเลยนะคะมีคนบอกว่าอย่าทำร้ายนะนิวอะไรอ่ะพี่เหมือนถึงพี่กล้วยอย่าไปกินนิวใช่มั้ยคะเมื่อกี้นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่กล้วยไม่ได้จะกินแค่จะชิมเฉยๆว่าเค็มจริงไหมแค่นั้นเองนะคะใครที่บอกว่าเข้ามาแล้วเพิ่งเจอเราอย่างเงี้ยก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะคะแบบว่าวันนี้เนี่ยอยากจะทำอะไรอยากทักทายอะไรพูดคุยกันเข้ามาได้จะถามเราจะชมเราได้หมดเลยหรือว่าวันนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าเอ้ยจะมีเกมหรือว่ามีของรางวัลอะไรเดี๋ยวจะบอกว่าจะมีอะไรตรงไหนยังไงบ้างแต่ตอนนี้อยากพูดคุยกับทุกคนก่อนใช่ตอนนี้คืนนี้นิวคิดถึงทุกคนมากๆเลยไหนดูซิไม่ได้เจอกันมานานในช่อง YouTube มีคนถามว่าพี่กล้วยทำอะไรทำไมกินอะไรถึงสวยกินนิวค่ะพี่กล้วยจะกินนิวค่ะเมื่อกี้นี้นะคะจะไปอยู่ในแก๊งของซอนนี่นะคะทำอาหารนี่ไงวัตถุดิบแปลกพิสดารหนูว่าอันนี้ไม่น่าใช่แล้วนะคะพี่กล้วยอันนี้นิวเป็นคนพิเศษไงใช่ไม่ใช่พิสดารนะคะแต่เป็นคนพิเศษอะไรเนี่ยชมกันเองเฉยกันเองมีคนบอกว่าชอบดูการ์ตูนมากเลยทางช่อง YouTube นะคะแล้วก็มีคนบอกว่าอยากเล่นเกมแล้วด้วยเดี๋ยววันนี้มีเกมมาให้เล่นนะคะมีของมาแจกแน่นอนแบบว่าแน่นเอียดเลยมีคนบอกว่าผมทำการบ้านอยู่นะคะเฮ้ยถ้าทำการบ้านอยู่แล้วดูเราไปด้วยนี่สุดยอดมากๆเลยนะแบบต้องแยกประสาทให้ได้นะแล้วก็ยังมีอะไรอีกมีเกมอะไรไหมผมเล่นบ้างวันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีเกมแบบง่ายๆมาให้เล่นแล้วก็เกมที่เรียกว่าอาจจะต้องใช้สมาธิและสติในการฟังพวกเราถ้าตั้งใจฟังตอบคำถามได้แน่นอนใช่ค่ะขอรางวัลแบบจัดหนักจัดเต็มมีคนพูดมีคนบอกว่าทำไมวันนี้พี่กล้วยสวยกว่าปกติแป๊บนึงนะปกติไม่สวยไม่ปกติพี่กล้วยแบบสวยอยู่แล้วแต่วันนี้สวยพิเศษบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่รายการบูมสเตชันนะพี่กุ้งก็ไม่แต่งหรอกพี่กุ้งก็จะโสมๆงงๆของตัวเองกันไปแต่ว่าเพื่อที่จะมาแบบอยากแจกของรางวัลอยากจะมาให้อะไรดีๆนะคะก็เลยต้องแบบแต่งตัวสวยนิดนึงทุกคนจะได้แบบโอเคอยากจะดูเราต่อนี่คนบอกว่ารอตอบคำถามนะคะพี่กุ้งได้เลยค่ะทุกคนเตรียมตัวไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะบอกก่อนวิธีการเล่นเกมของเราเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมต้องมีการแชร์ไลฟ์นี้เปิดเป็นสาธารณะกดไลค์อะไรอย่างนี้กดแชร์อะไรด้วยว่างๆตอนนี้สามารถทำก่อนได้เลยใช่ค่ะพอคำถามมาจะได้แบบมุ่งมั่นในการตอบคำถามเลยเราจะได้ไม่ต้องแบบอ๋อกดไลค์หรือยังหน้ากดแชร์หรือยังหน้าอะไรแบบนี้ค่ะใช่ตอบได้เลยถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่แบบเฮ้ยอยากเล่นเกมแบบได้ของรางวัลจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะทำตามกติกาของเราได้เลยนะคะก็คือกดไลค์กดแชร์จากนั้นก็เปิดเป็นสาธารณะนะคะถ้าไม่เปิดเนี่ยพี่ทีมงานจะไม่เห็นนะคะใช่เลยค่ะอ่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องทางBoomerang 89นะคะหรือว่าทางไลฟ์ Facebook YouTube นะคะเข้ามาแล้วมาคอมเมนต์กันเข้ามาได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยากคุยกับทุกคนหลายๆคนมากๆไปทำอะไรมาคะทำไมสวยจังกมลพันธ์คะหมายถึงพี่กล้วยหรือว่านี้นิวคะทั้งคู่ค่ะทั้งคู่อ่ะทั้งคู่นะคะแต่พี่กล้วยจะบอกว่าที่เรา
แบบรู้สึกแฮปปี้มีความสุขขนาดนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะการ์ตูนในช่องเรามันแบบว้าวว้ามันน่าดูมันสนุกดูแล้วแฮปปี้ตอนที่นี้นิวก่อนมาที่นี้นิวก็แบบนั่งดูการ์ตูนแบบเหมือนปกติแล้วก็จะกินเพิ่มพลังใช่ไหมคะนางนี้นิวดูการ์ตูนเพิ่มพลังค่ะสุดยอดแล้วดูการ์ตูนไม่พอดูพวกเราเต้นได้ด้วยนะคะใช่ค่ะเต้นเพลงอะไรนะจีจีบอลกลับมาแล้วจีจีบอลกับอะไรอะไรวีอะไรวีวิวนั่นแหละใครได้แบบเห็นพวกเราเต้นกันบ้างไหมได้ลองเต้นกันบ้างหรือยังลองเต้นตามยังอยากเห็นเพื่อนๆอยากเห็นเพื่อนๆเต้นอ่ะใช่ค่ะถ้าแบบใครเต้นแล้วส่งคลิปมาได้นะใช่ส่งมาให้เราดูหรือว่าเต้นตามแล้วก็แท็กบูมแมลงแฮชแท็กบูมแมลงอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะจีจีบอลอะไรอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าเต้นเนี่ยพี่กล้วยได้ครีเอทมาเพื่อพวกเราทุกคนแล้วเรียบร้อยเออแง่หนูว่าพี่สวยมากทำไมช่วงนี้ทำไมมีคนชมว่าเราสวยอะแปลกมากเลยหนูอยากดูการ์ตูนที่พี่กล้วยให้มาทุกวันเลยค่ะฮะก็แต่ละวันพี่กล้วยก็อาจจะแบบโปรโมทการ์ตูนแน่น้องๆก็เลยอยากดูโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะอย่างนี้ดีกว่าพี่กล้วยว่าถ้าอยู่กับช่องบูมแมลงทุกๆวันนะคะน้องๆก็จะได้ดูการ์ตูนแบบว่าแตกต่างกันออกไปนี่นิวโตเป็นสาวแล้วสวยขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณค่ะไม่ตายแล้วนิวนี่นิวโตเป็นสาวแล้วล่ะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะอุ๊ยยังมีความเป็นเด็กนิดนึงนะถ้ายังอยู่ช่องบูมแมลงนี้นิวต้องเด็กค่ะใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราก็จะอยู่กันเป็นเด็กอย่างนี้ตลอดไปที่เปิดมาเจอกับรายการ Boom Station แล้วนะคะอยากให้ทุกคนอยู่กันไปยาวๆตลอด1ชั่วโมงเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงที่2ช่วงที่3เนี่ยเราก็จะมีของรางวัลมีเกมมาให้เล่นใช่ค่ะเรียกว่าสนุกแน่นอนบอกเลยว่าเพื่อนๆจะไม่เบื่อเลยใช่กิจกรรมในช่วงหน้านี่คือแบบว่าแน่นเอียดรออยู่เพียบเลยนะคะมีเกมมีกิจกรรมมีของรางวัลโอ้เยอะหมดไปหมดเลยรับรองว่าถูกใจน้องๆทุกคนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนใครทำการบ้านอยู่ก็ทำไปหูฟังทำไปนะคะแล้วถึงช่วงเวลาเล่นเกมก็ค่อยแบบวางของวางการบ้านแล้วก็หยิบมือถือคิมตอบคำถามสัก1นาที2นาทีแล้วก็วางอะไรก็ทำการบ้านต่อแค่นั้นเองเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอเลยว่าแบบเออวันนี้จะได้ของรางวัลหรือเปล่าซึ่งนิวก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะนิวเอาเวลาตอนไหนไปตอบตอนพักเบรกเหรอใช่ค่ะแบบพักเบรกก็แบบถ้างั้นเดี๋ยวรอดูในช่วงต่อไปนะคะจะมีคำถามอะไรมาถามและรอติดตามกันได้เลยตอนนี้หมดเวลาช่วงแรกแล้วค่ะแล้วเจอกันในช่วงหน้าจ้าพักสักครู่ค่ะหลายคนเนี่ยมีแต่คนบอกอยากได้ของรางวัลจังเลยของรางวัลเป็นอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะอ่ะพี่กล้วยยังไม่บอกว่าของรางวัลเป็นอะไรแต่ว่าพี่กล้วยขอถามทุกคนก่อนว่าตอนนี้เนี่ยคือเปิดเทอมกันอยู่ใช่ป่ะเพราะมีคนบอกว่าทำการบ้านอยู่อะไรอยู่ใช่ไหมหนักหนาไหมคะเหนื่อยไหมคะนี่นิวเปิดเทอมหรือยังนะเปิดเทอมแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างสนุกไหมกับการเปิดเทอมในเทอม2นี้สนุกค่ะแต่ว่าการบ้านก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแบบทำไมเดี๋ยวนี้การบ้านดูเยอะโปรเจกต์อะไรเต็มไปหมดเลยนั่นน่ะสิเดี๋ยวเด็กเล็กๆนะแบบว่าเด็กประถมอะไรเงี้ยก็ต้องทำโปรเจกต์อะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าพี่กล้วยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยแทนนี่นิวเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแบบเหนื่อยบางทีอยู่โรงเรียนทำโปรเจกต์ก็แบบเอออยากครูคะกินน้ำได้ไหมครูก็แบบเดี๋ยวก่อนยังไม่กินทำโปรเจกต์ให้เสร็จก่อนอะไรอย่างงี้อ่ะแต่อยู่กับพี่กล้วยจะไม่ให้นิวทนหิวหรือว่าทนแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่กล้วยอยากให้นิวเนี่ยหายเหนื่อยคืออยากให้ดื่มเจ้าสีนี้ดื่มแล้วสดชื่นแน่นอนได้เลยค่ะพี่กล้วยแต่ว่ามันคืออะไรหรอคะโอ้โหตั้งอยู่ใกล้เราขนาดนี้นะคะพี่กล้วยจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนี่คืออะไรคะคาเฟ่แลคโตมินิสดชื่นสไตล์ญี่ปุ่นอร่อยสดชื่นเปรี้ยวหวานลงตัวต้องบอกว่าได้ประโยชน์จากแลคโตบาซิลัสนะคะแล้วก็พร้อมเสริมประสิทธิภาพให้จุลินทรีย์ในร่างกายของเราทำงานได้เป็นอย่างดีด้วยที่สำคัญก็คือน้ำตาลของเขาเนี่ยน้อยค่ะไขมัน 0% คาพิสแลคโตมินินะคะพี่กล้วยบอกเลยว่าเหมาะสำหรับเด็กๆแล้วก็เหล่าคุณหนูๆมากๆและจริงๆเนี่ยก็เหมาะกับทุกคนในครอบครัวด้วยนะเพราะว่าอร่อยแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปตามหา
ซื้อกันเลยคือมีใน 7-Eleven นะคะเพราะว่าเขาจะมีแบบส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆมากมายให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยพี่กุ้ยเชื่อว่านี้นิวต้องชอบชอบค่ะเฮ้ยลูกจริงเหรอจริงค่ะงั้นเชื่อไหมว่าน้องนิวกินคาพิสเลตโตตั้งแต่นี้นิวอยู่ป.1เลยเฮ้ยพี่กุ้ยกินคาพิสเลตโตตั้งแต่พี่กุ้ยอยู่ป.1เหมือนกันเออแต่นะนานแล้วแต่สมัยนั้นน่ะเขายังไม่มีแบบว่าคาพิสเลตโตแบบมินิแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นวันนี้เขาพี่กุ้ยจะเป็นแบบขวดธรรมดาใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้นิดนิวลองชิมดีกว่านิดนิวจะชิมแบบออริจินอลหรือว่ารสส้มนิดนิวแบบเอาออริจินอลดีกว่าขอเป็นคนออริจินอลไงพี่กุ้ยก็เป็นรสส้มก็แล้วกันได้อ่ะชิมแล้วเดี๋ยวบอกเพื่อนๆหน่อยดีกว่าว่าแบบเฮ้ยรสชาติเป็นยังไงหอมหวานแค่ไหนอะไรยังไงบ้างอ่ะใช่ค่ะพี่กุ้ยแบบว่าเขาไม่หล่อนมาให้ข้างหลังใช่พี่กุ้ยอยากให้นิดนิวชิมก่อนเป็นคนแรกเพราะว่าเป็นรสออริจินอลเหมาะกับชุดนิดนิวมากตอนนี้สีน้ำเงินเหมือนกันเออโอ้พรีเซนเตอร์คนใหม่ปะเนี่ยเก็บหลอดก่อนเลยไหนเราหลอดสามารถยืดได้หดได้ดึงอ่ะนี่แหละถูกแล้วก็เจาะลงไปเลยดึงลงมาก่อนอ่ะฮะเจาะลงไปเลยจับขวดดีๆนะปั๊บเข้าให้ชิบเออนี่มีความดึงขึ้นดึงลงสนุกตรงนี้แหละอ่ะชิมให้กล้องให้ทุกคนได้ดูกันนะคะนี่เลยจึ๊บดูดจึ๊บจึ๊บอุ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงหอมหวานอร่อยมากก็คือแบบเปรี้ยวหวานลงตัวเลยไม่แบบเหมือนที่พี่กล้วยบอกใช่เหมือนที่พี่กล้วยบอกเดะเลยแล้วน้ำตาน้อยด้วยนี่นิวแบบเชื่อเลยว่าถ้าเพื่อนๆได้ลองนะคะเพื่อนๆจะติดใจเหมือนนี่นิวแน่นอนถ้างั้นพี่กล้วยก็ขอกินด้วยเหมือนกันนะคะเอาจริงๆพี่กล้วยก็ชิมมาตั้งแต่แบบวีคที่แล้วแหละครั้งที่แล้วอ่ะจะชิมกับเบย่าพี่กล้วยได้ชิมออริจินอลไงวันนี้พี่กล้วยก็จะชิมรสส้มให้ทุกคนได้ชมกันอะไรเฮ้ยรสส้มก็คือได้กลิ่นส้มเปรี้ยวหวานลงตัวหอมสดชื่นนี่รสมากทุกคนค่ะคือแบบเจาะหล่อแล้วกลิ่นความหอมมันก็พุดขึ้นมาพุดขึ้นมาพุดขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่อ่ะอันนี้พี่กวนก็ต้องบอกว่าเป็นแบบคาพิสเลตตกกลิ่นส้มนะคะที่ถ้าเด็กๆคนไหนชอบรสส้มนะอันนี้คือเหมาะมากๆเลยแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยไม่ได้อยากได้กลิ่นส้มอะอยากแบบออริจินอลนะคะก็เลือกกินแบบนี้นิวดื่มแบบนี้นิวได้ใช่แล้วหนูเคยไปที่ร้านสะดวกซื้อนะคะก็คือเห็นคาพิสเลตโตแบบว่าหลายแบบมากๆเลยแล้วมีหลายรสด้วยทุกคนก็อาจจะแบบไปลองดูได้นะใช่เลยอ่ะให้ไงเดี๋ยวพี่กล้วยขอลองแบบอ่านคอมเมนต์หน่อยดีกว่าว่าแบบเฮ้ยน้องๆคนไหนเคยกินแล้วไหนลองบอกมาหน่อยซิว่ารสชาติเป็นยังไงถูกใจถูกปากกันหรือเปล่าพี่กล้วยก็อยากรู้ว่าแฟนคลับชอบบูมแมลงของเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรกันบ้างมีคนบอกว่าหนูอยากกินมากๆเลยค่ะน้องจีใช่ไหมคะจีโคดาลินคอนชนนาลินสักอย่างนึงอ่ะมีคนบอกว่าคาพิเลกโตมินิอร่อยอร่อยอร่อยนานาไฟลี่แฟรี่สักอย่างหนึ่งไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะแล้วก็มีคนบอกอร่อยสุดๆไปเลยน่ารักนะคะน่าติดตามเอออะไรไปถึงอะไรเนี่ยไปถึงนี่คุยอะไรตาลายแล้วค่ะเมื่อกี้นี้เออนี่คนหลอดน้ำลายไหลแล้วนะคะจริงเปล่าถ้าอยากกินน่ะพี่กล้วยก็อยากให้น้องๆอ่ะได้ไปลองหาซื้อกันนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็คือบอกเลยว่าพกพาง่ายด้วยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มผสมนมเปรี้ยวที่หมักด้วยจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสสูตรเฉพาะของคาพิสค่ะนี่นิวและราคาเนี่ยเพียงแค่12บาทเท่านั้นแล้วจริงราคาคือดีมากแล้วก็ยังได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายแล้วยังอร่อยอีกด้วยนะคะดื่มแล้วสดชื่นยิ่งถ้าแช่เย็นนะเอามาดื่มนะเขาบอกไม่รู้จะพูดยังไงอร่อยมากนุ้ยตอนนี้กินจนหมดหรือยังเฮ้ยแค่ดื่มไปเรื่อยๆก็เพลินๆนะคะซึ่งวันนี้คาพิสแลคโตนะคะก็มีของรางวัลมาแจกด้วยทั้งหมด5รางวัลด้วยกันหูแบบแจกแบบจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยต้องเตรียมฟังคำถามให้ดีๆนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยนิวก็อยากรู้คำถามเหมือนกันค่ะพี่กล้วยก็คือนิวอยากรู้คำถามแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะในช่วงนี้เนี่ยเราอยู่กับคาพิสแลคโตมินิแล้วนะคะพี่กล้วยก็จะมีคำถามมาถามเพื่อที่จะแจกของรางวัลจากคาพิสแลคโตมินิให้กับน้องๆ นั่นเองค่ะซึ่งใครอยากได้ของรางวัลจากคาพิสแลคโตมินินะคะเตรียมตัวไว้เลยทำตามกติกาตอนนี้ก่อน1คือกดไลค์2กดแชร์3เปิดเป็นสาธารณะนั่นเองค่ะใช่ค่ะเพราะคำถามที่เราจะถามกันนะตอนนี้เนี่ยพี่กล้วยขอบอกเลยนะว่าเมื่อกี้พี่กล้วยได้พูดไปแล้ว1รอบเท่านั้นและพูดแบบชัดๆด้วยถ้าใครตั้งใจฟังแล้วก็จำได้เนี่ยพี่กล้วยเชื่อว่าตอบได้แน่นอนอ่า
อยากรู้ยัง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 อยากรู้แล้วค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้แล้วพี่กล้วยจะถามคำถามตั้งแต่ณตอนนี้เป็นต้นไปทุกคนตั้งใจฟังและเตรียมตอบคำถามคำถามถามว่าคาพิษและโตมินิมีประโยชน์อะไรบ้างตอบมาทั้งหมด3ข้อเฮ้ยเมื่อกี้พี่กล้วยหนูคุ้นๆว่าเหมือนเฮ้ยใช่หรือเปล่าแต่ว่านิ้งนิวจำได้ค่ะแต่นิ้งนิวเนี่ยขอ3ข้อนะคะเพื่อนๆข้อคำถามก็ง่ายมากๆแบบพี่กล้วยเพิ่งพูดไปเมื่อกี้แบบเมื่อ50นาทีที่แล้วเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นใครที่จะตอบคำถามนะคะให้พิมพ์คำว่าคาพิษและโตมินิมาก่อนและตอบด้วยคำตอบที่ถูกต้องก็คือประโยชน์3ข้อของคาพิษและโตมินิมีอะไรตอบมาได้เลยนะคะซึ่งของรางวัลที่แจกให้ชาวบูมเนี่ยบอกเลยว่าแบบยิ่งใหญ่แน่นอนใครจะเป็นผู้โชคดี5รางวัลนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันตอนที่ท้ายรายการค่ะใช่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะทุกคนค่ะอยู่ด้วยกันนะถูกต้องสัญญากันเร็วสัญญาสัญญาเออสัญญาเออนี่นิวอ้อนขนาดนี้แล้วใครจะเปลี่ยนช่องก็ไม่ได้อยู่แล้วป่ะเออเปลี่ยนนะใช่เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยใครที่แบบว่าพี่กล้วยคะคำถามมันง่ายนะคะแต่จำไม่ได้ค่ะที่พี่กล้วยพูดไปอ่ะคืออะไรเดี๋ยวพี่กล้วยจะทวนให้ฟังอีกหนึ่งรอบเกี่ยวกับคาพิสและโตมินินั่นเองนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่มีทั้งหมด3ข้อนั้นคืออะไรมาฟังกันตอนนี้ทุกคนเตรียมถ่ายวิดีโอเอาไว้เลยหรือว่าเตรียมจดได้เลยพี่กล้วยจะพูดแบบช้าๆช้าชัดชัดชัดเคลียร์เคลียร์เคลียร์คาพิสและโตมินิสดชื่นสไตล์ญี่ปุ่นอร่อยสดชื่นเปรี้ยวหวานลงตัวเขามีประโยชน์มากมายนะคะ1ได้ประโยชน์จากแลคโตบาซิลัสอันนี้คือข้อที่1ได้ประโยชน์จากแลคโตบาซิลัสนี่ข้อที่2เขาเสริมประสิทธิภาพให้จุลินทรีย์ในร่างกายโอ้โหมันยาวพี่กล้วยข้อ2 2เสริมประสิทธิภาพให้จูลินซีในร่างกายเอ้ยจำได้ปะเนี่ยจำได้ปะไปต่อแล้วนะข้อที่3น้ำตาลน้อยไขมัน 0% ข้อ3คือน้ำตาลน้อยไขมัน 0% นี่คือ3ข้อที่อยากให้น้องๆพิมพ์ตอบเข้ามานั่นเองนะคะนี่เขาเรียกว่าเฉลยเลยนะคะเนี่ยมีขึ้นอยู่บนหน้าจอด้วยแต่ว่าใครจะตอบถูกตอบผิดอันนี้พี่กล้วยหอมไม่รู้ต้องทำให้ถูกตามกติกาที่บอกด้วยคือกดไลค์กดแชร์เปิดเป็นสาธารณะและให้พิมพ์คำว่าคาพิสเล็กโตมินิมาก่อนและตามด้วยคำตอบ3ข้อนะคะใช่ค่ะจริงๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องแบบตอบเป๊ะอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นแบบแนวเดียวกันนะคะใช่ประมาณนั้นความหมายใกล้ๆกันแรงอะไรอย่างนี้นะคะความหมายใกล้ๆกันประมาณนั้นนะคะก็บอกว่าคาพิสแลคโตมินิคือเหมาะกับเด็กๆแล้วก็น้องๆหนูๆแล้วก็ทุกคนในบ้านมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยของอร่อยของดีต่อสุขภาพแบบนี้อยากให้ทุกคนได้ไปลองกันใครยังไม่เคยลองถือว่าพลาดมากอยากให้ลองจริงๆเพราะว่าขวด12บาทเองใช่แล้วคือคำถามแบบง่ายมากๆเพื่อนๆต้องตอบให้ได้แล้วนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆตอบไม่ได้เนี่ยแล้วเพื่อนๆอดได้รางวัลของรางวัลน่ะก็จะตกมาเป็นของนิวกับพี่กล้วยเป็นของนิวอีกแล้วเหรอใช่ค่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วไม่ให้พี่กล้วยแบ่งพี่กล้วยป่ะแบ่งพี่กล้วยค่ะคนละครึ่งแต่เพื่อนๆเนี่ยก็มีสิทธิ์นะได้แต่นี่นิวใจเย็นก่อนนะใจเย็นนี่นิวเพิ่งเอานะเพราะว่าเรายังรอผู้โชคดีอีกหลายๆคนตอบคำถามกันเข้ามาก่อนนะคะเพราะว่าเราจะประกาศชื่อตอนท้ายรายการแล้วก็เฉลยตอนท้ายรายการด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลาใครที่แบบว่าเฮ้ยกลัวว่าตัวเองจะตอบไม่ถูกตอบผิดอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ซ้ำพิมพ์ย้ำพิมพ์มาใหม่ได้แล้วทำให้ถูกตามกติกาด้วยนะคะอ่ะตอนนี้มาขอดูอ่านคอมเมนต์หน่อยนี่ชยานัทบอกว่าชอบมากชอบอะไรชอบคาพิสและโตมินิหรือว่าชอบพี่กล้วยหรือน้องนิ้วค่ะ หรือว่าชอบรายการของชอบบูมแบลงหรือว่าชอบการ์ตูนของชอบบูมแบลงอันนี้ก็ตอบหรือว่าพูดคุยกันได้นะคะใช่ค่ะอุ้ยมีคนตอบถามมาแล้วไหนอะเต็มเลยคาพิสและโตมินิข้อ1ข้อ2ข้อ3อุ้ยเฮ้ยแสดงว่าหัวไวแล้วก็แบบเขียนเร็วจดเร็วมากเลยนะเนี่ยตอบกันมาแบบเรียกว่าถูกกันแบบ 100% เลยอาจจะแบบว่าพอพี่กล้วยพูดพิมพ์ตามพี่กล้วยเลยเออ
ใช่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆเนี่ยเขาพิมพ์เก่งนะแป๊บเดียวก็แบบได้แล้ว2วินาทีได้แล้วประโยคนึงใช่แต่ถึงแม้ว่าจะตอบถูกแค่ไหนแต่ถ้าทำไม่ถูกตามกติกาก็ถือว่าอดหมดสิทธิ์นะคะทุกคนอย่าลืมแชร์เป็นสาธารณะให้ด้วยนะคะกดพลับบิกค่ะซึ่งหาไม่เจอไปถามคุณพ่อคุณแม่ถามใครก็ได้นะคะกดไลค์แล้วกดแชร์ให้เป็นสาธารณะแชร์อะไรแชร์ไลฟ์นี้นะคะที่เป็นพี่กล้วยหอมกับพี่นินิวนะคะอยู่ตรงนี้ใช่มันจะมีแบบจุด3จุดตรงด้านขวาน้องๆค่ะแล้วก็แบบเปิดเป็นสาธารณะให้เรานิดนึงเพราะว่าถ้าหนูทำเป็นแบบว่าส่วนตัวพวกเราจะมองไม่เห็นนะคะเท่ากับกดหมดสิทธิ์เลยเนาะโอเคใครที่แบบเพิ่งเข้ามายังงงๆเฮ้ยตอนนี้เรากำลังแจกของรางวัลจากทางคาพิสและโตมินิกันอยู่นะคะคำถามที่เราถามกันเนี่ยเราถามถึงคาพิสและโตมินิค่ะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างตอบมาทั้งหมด3ข้อซึ่งคำตอบพี่กล้วยได้เฉลยไปแล้วเมื่อกี้นี้คือแบบเรียกว่าเฉลยเลยอ่ะคาพิสและโตมินินะคะมีประโยชน์หลากหลายอย่างเลยนะคะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็ให้ไปดูในคอมเมนต์ได้ใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะในคอมเมนต์เรียกว่าตอบถูกกันเกือบ 100% เลยใช่ทั้งแบบทั้งเรื่องของจุลินทรีย์เอ่ยเรื่องของแลคโตบาซิลัสเอ่ยเรื่องของไขมันน้ำตาลเอ่ยอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ถ้าฉะนั้นนะคะก็เราไปดูค่ะว่าเพื่อนๆเนี่ยตอบคำถามกันมายังไงบ้างถ้าเราคิดว่าเฮ้ยมันใช่หรอไม่ใช่หรอยังไงเนี่ยก็ไปค้นหาข้อมูลคำตอบได้เลยนะคะเพราะในช่วงนี้เนี่ยแลคโตบาซิลัสเนี่ยพี่กุ้ยบอกเลยว่ามันสำคัญต่อร่างกายมากนะถ้าเราแบบไม่มีเนี่ยร่างกายเรามันจะแบบไม่ดีอ่ะใช่นี่ไขมัน 0% เลยนะใช่ไขมันเลยและยิ่งเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายพกพาง่ายแบบนี้ด้วยนะคะพี่กล้วยหอมก็อยากแนะนำให้น้องๆเนี่ยพกดื่มแบบได้ทุกวันเลยนะคะราคา12บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีไม่เคยดื่มเนี่ยเขาเรียกว่าโชยนะจ๊ะจะบอกให้ระวังแบบจะคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่อง นี่นิวกินหมดขวดยังอ่ะเฮ้ยหมดแล้วเหรอกินหมดแล้วค่ะนิวลองรสส้มไหมพี่กล้วยให้นิวลองอ่ะเราต้องแบบของหนูหมดแล้วพี่กล้วยให้นิวลองก่อนเพราะพี่กล้วยกินบ่อยมากอร่อยและนี่นิวก็บอกเพื่อนๆหน่อยว่าแบบเป็นตามที่พี่กล้วยพูดไหมอะชึบว้าบเข้าไปแล้วเป็นไงอุ้ยอร่อยมากค่ะคือแบบกลิ่นส้มแบบชัดเจนแบบตีขึ้นมาเลยแล้วก็มีความเปรี้ยวๆหวานๆของนมเปรี้ยวด้วยลงตัวมากค่ะจริงซึ่งถ้าใครแบบว่าแบบถ่ายไม่ออกหรืออะไรเงี้ยอันนี้ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กอ่ะเราก็ต้องแบบเสริมพวกแลคโตบาซิลัสเข้าไปในร่างกายเพื่อให้จุลินทรีย์ในลำไส้ของเราทำงานได้เป็นอย่างดีเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะแบบติดมาจนถึงตอนโตเคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่หรือใครบ่นไหมว่าโอ๊ยวันนี้ปวดท้องถ่ายไม่ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแลคโตบาซิลัสหรือว่าจุลินทรีย์ในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ดีพอนั่นเองนะคะแต่เพื่อนๆเนี่ยก็ต้องกินผักแล้วก็อาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะจริงหลายๆอย่างควบคู่กันไปแต่ถ้ามีอะไรเสริมเข้าไปก็จะเป็นอะไรที่ดียิ่งขึ้นเลยใช่เอาไปได้กินหมดยังพี่กล้วยเรียกว่าบังคับให้นิวกินให้หมดนะคะเห็นนิวกินอร่อยพี่กล้วยก็ดีใจเพราะว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่แบบไม่ตอบคำถามเข้ามาตอบคำถามไม่ได้ของรางวัลมันจะตกเป็นของนิวอะไรอย่างนั้นเลยนะคะอ่ะนิวอร่อยไหมอร่อยมากค่ะก็ไก่ร้านตัวอร่อยขนาดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางคาพิสแลคโตมินิด้วยนะคะที่มาส่งมอบความอร่อยให้กับรายการบูมสเตชันของเราในช่วงนี้นะคะดีใจมากแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่อยากจะให้คาพิสแลคโตเนี่ยมาอยู่ในรายการของบูมสเตชันไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าจะได้มีของรางวัลมาแจกให้กับน้องๆทางบ้านอ่ะงั้นเดี๋ยวให้ได้ดิวกินต่อไปเรื่อยๆช่วงนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปเบรกก่อนแล้วช่วงหน้าเอ๊ะมีอะไรนะมีของมาแจกอีกเหมือนกันอุ๊ยอุ๊ยแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามในช่วงหน้าได้เลยค่ะฮิมัวอ้าวขอพี่กล้วยไม่มีได้ด้วยอะไรกันเนี่ยเราสองคนก็คือ
เผลอไปไม่ได้เผลอเป็นเต้นเผลอเป็นเต้นเต้นเต้นกันตลอดเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนที่ว่าเปิดเทอมกันแล้วนะคะก็เห็นว่าทํางานหนักกันบ้านเยอะอย่างนี้นิวก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยอย่างเงี้ยพอถึงวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยหลายๆคนก็แบบอยากจะพักผ่อนอยากจะรีแลกซ์กันใช่ป่ะเป็นมั้ยเป็นค่ะแบบนี้นิวนี่รอทุกสัปดาห์เลยจริงๆค่ะแบบอยากออกไปเที่ยวอยากผ่อนคลายหรือบางทีเนี่ยก็แบบอยากนอนตื่นสายไปเลยเพราะว่าเวลาตอนพี่กุ้ยเป็นเด็กๆอ่ะพอแบบเราเรียนถึงวันศุกร์ปุ๊บวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่แบบรอว่าวันเนี้ยป้าป๊ามัมม่าจะพาเราไปเที่ยวไหนหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบโหรอมากแล้วเด็กๆเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ทางบ้านอ่ะรู้สึกเป็นเหมือนกันป่ะว่าแบบเฮ้ยเสาร์อาทิตย์เนี้ยพ่อแม่จะพาฉันไปเที่ยวไหนแค่ได้ออกจากบ้านก็แฮปปี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วนิดเดียวอ่ะอยากไปเที่ยวไหมอยากมากค่ะนิวเนี่ยอยากไปเที่ยวมากเสาร์อาทิตย์ทีไรก็แบบแม่วันนี้ไปไหนล่ะวันนี้ไปไหนล่ะไม่ต้องรอให้เขาพาเราออกไปคือถามเลยถามเลยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยพี่กวางคิดว่าถ้าใครที่แบบอยากออกไปเที่ยวอยากไปทำกิจกรรมสนุกสนุกเนี่ยแบบไม่ใช่แค่เราสนุกอย่างเดียวแต่ว่าสนุกกันได้ทั้งบ้านนะคะพี่กวางว่าต้องแบบไปที่นี่ไม่ว่าจะเจนไหนๆนะคะก็ไปกันได้ทุกคนเลยค่ะที่นี่คืออะไรคะที่นี่คือโคลัมเบียพิกเจอร์สอควาเวิร์ดส่วนน้ำทีมภาพยนตร์ของโคลัมเบียพิกเจอร์สเอนเตอร์เทนเมนต์แห่งแรกของโลกและวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราพูดถึงส่วนน้ำโคลัมเบียพิกเจอร์สอควาเวิร์ดแต่ก็เพราะอะไรเพราะว่าเรามีแจกบัตรส่วนน้ำนั่นเองค่ะเราจะแจกให้ทั้งหมด5รางวัลด้วยกันรางวัลละ2ใบแบบฟรีๆกันไปเลยนะคะใครอยากลุ้นรับบัตรส่วนน้ำนะคะพี่กล้วยก็มีกติกามาบอกค่ะก็คือเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ากติกาต้องทำยังไงที่ส่วนน้ำเขามีกิจกรรมอะไรบ้างเรามาดูก่อนเลยบอกเลยว่าน่าเล่นมากสนุกมากสถานที่ที่นี่นะไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนน้ำเท่านั้นนะทุกคนคะแต่ว่าก็ได้นำเรื่องราวต่างๆจากภาพยนตร์ดังอย่างจูเมนจี้เกมดูดโลกมหัศจรรย์หรือว่า Ghostbuster บริษัทกำจัดผีแล้วก็ยังมี Zombie Land แก๊งคนซ่าล่าซอมบี้ด้วยใช่ค่ะและเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้สัมผัสสไลเดอร์ทรงกลมขนาดใหญ่ที่ใหญ่สุดมันไปกับเครื่องเล่นโตขึ้นจำลองสำหรับคนที่ชอบความหวาดเสียวเนี่ยต้องเล่นสไลเดอร์ทรงกลมทีมGhostbuster ที่ใหญ่ที่สุดและมีที่เดียวในโลกค่ะครับแล้วก็ลงแพยางล่องไปตามก่อนล่องไปตามลานะคะก่อนที่เราเนี่ยจะดิ่งลงสู่สไลเดอร์ทรงกลมแบบใหญ่มหึมาเลยฝากกระแสน้ำเข้าไปเชิญกับเจ้าผียักษ์มิสเตอร์สเตย์พัฟนะคะมาร์ชเมลโลแมนหรือจะลองเครื่องเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์น้ำนะคะนั่งเป็นคู่นะคะในห่วงยาง2ที่นั่งในทีมรถ X21 นะคะครั้งแรกของโลกเลยโอ้ยน่าเล่นมากเลยอะแต่ว่านอกจากนี้นะคะก็ยังมีโซนซอมบี้แลนด์ค่ะโซนนี้ก็คือให้หนีฝูงซอมบี้เข้าไปในท่อแคปซูลของเดอะบีสต์ปิดประตูนับถอยหลังดิ่งลงท่อยาว12เมตรค่ะแล้วก็ลองการผจญภัยบนเครื่องสไลเดอร์ทีมป่าดงดิบอีกด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบเล่นเซิร์ฟเราก็มีเครื่องเล่นดับเบิลโฟร์ไรเดอร์ให้น้องๆเล่นท่ามกลางบรรยากาศทรอปิคอลอีกด้วยนะคะเป็นหมู่เกาะเพนกูนั่นเองสำหรับมือใหม่ซึ่งที่นี่เนี่ยใครที่เป็นมือใหม่นะพี่กุ้ยบอกเลยว่ามีครูคอยฝึกสอนประกบแบบตัวต่อตัวไม่ต้องกังวลเลยเล่นได้แน่นอนใช่ค่ะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถประลองความเร็วบนสนามโกคาร์ททีมชายหาดไมอามี่หรือว่าจะสนุกกับการพัดในสนามมินิกอล์ฟทีมภาพยนตร์เรื่อง Emoji F Distant Lilo ค่ะลองไปด้วยเหล่าอีโมจิและโซนใหม่รถบัมสุดมันจากทีมภาพยนตร์เรื่อง Ghostbuster Frozen Empire นะคะที่มีการใช้เทคโนโลยีนะคะโฮโลแกรมแบบเอฟเฟคพิเศษเลยและเสียงรอบทิศทางที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเหมือนอยู่ในฉากหนังเลยใช่แล้วก็ยังเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์จากมัสคอตชื่อดังแล้วก็เหล่านักแสดงมากพรสวรรค์ระบำไฟต่างๆแล้วก็กิจกรรมอีกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสนุกให้กับทุกคนรับรองเลยนะคะว่าใครที่ได้มาที่นี่เนี่ยก็จะได้ประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างจริงๆแบบจริงๆนะคะแล้วก็น่าประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนคือใครที่มาได้เที่ยวได้มาเที่ยวที่ส่วนน้ำที่นี่นะคะโคลัมเบียพิกเจอร์อควาเวิร์ดเนี่ยพี่กวยหอบอกเลยว่านอกจากได้ความสนุกแล้วเนี่ยมันจะแบบได้ความประทับใจที่อยากจะกลับมาซ้ำใช่เพราะว่าไปเล่นทีเดียวไม่เคยพอมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นสถานที่ที่มันครบจบที่เดียวจริงๆของกินก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกเลยว่านิวเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนเลยที่แบบอยาก
ไปมากๆแล้วเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะอยากไปแพนางนี้นี่เหมือนกันอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่พี่กล้วยบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะได้ลุ้นบัตรเข้าสวนน้ำฟรีด้วยใช่แต่ว่าแต่กติกาคืออะไรบ้างล่ะคะเพื่อนๆเนี่ยอยากรู้แล้วพี่กล้วย okay. บอกได้เลยค่ะใครที่ติดตามรายการของ Boom Station มาตลอดนะคะหรือว่าเจอกับพวกเราตลอดเนี่ยแล้วเวลาเราจะแจกบัตรสวนน้ำโคลัมเบีย Picture of Flowers นะคะกติกาของเราเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนคะแต่ถ้าใครยังงงยังไม่เข้าใจเพิ่งจะเข้ามาเพิ่งจะมาพูดคุยเพิ่งจะรู้ว่าเฮ้ยเขามีแจกบัตรสวนน้ำด้วยวันนี้จะพูดให้ฟังใหม่อีกสักครั้งนึงแน่นอนเราก็จะพูดย้ำๆนี้เรื่อยๆแต่ที่สำคัญจะได้ของรางวัลต้องมีมือถือใช่ค่ะหรือว่าต้องมีไอแพดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสมาร์ทโฟนอะไรอย่างนี้นะคะสามารถที่จะมาแบบว่าโหลดแอปพลิเคชันของบูมแมลงค่ะทุกคนเข้าไปเลยไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือว่า Android นะคะก็โหลดได้ทุกระบบเลยนะคะคือโหลดมาปุ๊บนะทุกคนโหลดบูมแมลงแล้วก็สมัครสมาชิกค่ะสมัครสมาชิกให้ครบถ้วนจากนั้นนะคะทุกคนค่ะเราก็จะได้บัตรอีการ์ดเป็นของเรามาให้แคปหน้าจอบัตรอีการ์ดอันนั้นค่ะส่งมาที่ LINE Official ของบูมแมลงพร้อมบอกชื่อนามสกุลของเราให้เรียบร้อยและที่สำคัญให้บอกมาด้วยว่าอยากชวนตุ๊กตูนตัวไหนในช่องบูมแมลงไปเที่ยวสวนน้ำด้วยพร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากเอาเขาไปด้วยใครที่แบบว่าบอกเหตุผลได้โดนใจสุดนะคะก็เตรียมตัวรับบัตรสวนน้ำไปเลยค่ะโคลัมเบียพิซเจอร์อะควาวอสนะคะทั้งหมด5รางวัลรางวัลละ2ใบใช่เลยก็คือได้ฟรีไปเลยนะคะใช่แต่สำหรับใครเนี่ยที่ไม่ได้รางวัลในวันนี้ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอีการ์ดของบูมแมลงอยู่แล้วเนี่ยเพียงแค่โชว์หน้าจอบัตรสมาชิกอีการ์ดกับทางสวนนะก็รับไปเลยค่ะส่วนลดค่าเข้าสวนน้ำนะคะโคลัมเบียพิกเจอร์อะควาเวิร์สพัทยา 30% ค่ะแล้วก็ยังมีค่าอาหารรวมกับของที่ระลึกด้วยนะคะลดไปเลย 20% จากราคาปกติโอ้โหดีมากเลยอ่ะคือแบบว่ามันลุ้นบัตรสวนน้ำฟรีไม่ได้แต่ว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เราก็สามารถนำแบบอีการ์ดที่เราสมัครกับทางแอปพลิเคชันของบูมแมลงเนี่ยไปโชว์ที่หน้าสวนน้ำได้ก็ยังได้ลดเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะอันนี้เนี่ยพี่กุ้ยเชื่อว่าแบบมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าบูมแมลงแล้วก็สวนน้ำเนี่ยคือใจดีสุดๆอยากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพราะว่าที่เดียคือแบบเป็นแหล่งรวมที่สามารถอยู่ได้กันแบบทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นมาร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นรับบัตรโคลัมเบียพิกเจอร์อะควาเวิร์สพัทยากันเยอะๆเลยนะคะเพียงแค่ทำตามกติกาที่พี่กล้วยบอกไปเท่านั้นถ้างั้นเดี๋ยวให้นิวย้ำอีกทีนึงดีกว่าใช่ค่ะก็คืออย่าลืมกติกาเด็ดขาดเลยนะคะก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบูมแมลงค่ะแล้วก็สมัครสมาชิกให้ครบถ้วนเลยนะก็ให้ครบทุกช่องเลยนะคะแล้วก็แคปหน้าจอบัตรสมาชิกอีการ์ดแล้วก็ส่งมาทาง LINE Official ของบูมแมลงนั่นเองค่ะพร้อมบอกชื่อและก็นามสกุลนะคะแล้วก็ติดตามรายชื่อผู้โชคดีทาง LINE Boom ของบูมแมลงนะคะใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอยากจะไปโอ้ยอยากจะเล่นน้ำโอ้ยอยากจะพักผ่อนในช่วงวันหยุดอะไรอย่างนี้นะคะอย่าลืมทำตามนี้เลยนะคะแน่นอนว่าทุกคนได้ไปชัวร์ชัวร์เพียงแค่ทำตามกติกาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณColumbia Picture Aquaverse ที่ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับรายการ Boom Station ของเราในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าไปเนี่ยอาจจะไปเจอพี่กล้วยหอมไปเจอนิดิวที่เล่นน้ำอยู่เล่นน้ำอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าเอาจริงนะพี่กล้วยพูดตรงนี้พูดแบบไม่มีการเก็บหมกเม็ดอะไรแต่อย่างใดยังไม่เคยไปเลยเห็นแต่ในทีวีเห็นแต่แบบตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าอยากไปกับเพื่อนๆบ้างจังเลยใช่ค่ะนี่นิวเนี่ยก็ยังคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนแล้วก็แบบแอบคุยกับพี่กล้วยว่าแบบเราจะไปเที่ยวกันดีมั้ยใช่ค่ะวันหลังต้องแบบยกขยโยกทับกันไปแล้วนะเราต้องแบบ30 40คนบุกสวนน้ำไปเลยขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ10คน10คนอ๋อ10คน30 40ก็ได้นะเพราะว่าที่นี่มันใหญ่มากใช่มันใหญ่มากนี่นิวก็ไม่เคยไปเหมือนกันก็แบบขอพ่อแม่อยู่ไปได้มั้ยปิดเทอมเนี่ยไปได้มั้ยคะคือจริงๆอ่ะพ่อแม่ให้ไปอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่ามีเวลาไปมั้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็เคลียร์เวลาบอกพ่อแม่เลยว่าโอ๊ยช่วงนี้อากาศกำลังดีไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปอ้าฝนก็ไม่ค่อยตกแล้วด้วยใช่ป่ะวันนี้ว่างไปไปเออไปเที่ยวกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรอทุกคนไปเจอกันที่สวนน้ำโคลัมเบียพิกเจอร์คว้าเวิร์สกันนะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีเกี่ยวกับของรางวัลจากคาพิสแลคโตมินิกันแล้วรอติดตามกันได้เลยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นึงพักแป๊บนึงนะWhat?
ดแป๊บเดียวก็เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายใกล้หมดเวลาแล้วทุกคนใช่แต่ว่าช่วงนี้แน่นอนค่ะว่าเคยพูดไปว่าเรามีเกมมาให้เล่นใช่ค่ะช่วงนี้จะให้เล่นเกมกันทุกคนพร้อมเล่นเกมไหมคะอยากเล่นเกมยังอยากแล้วค่ะอยากเล่นเกมแล้วใจแป๊บหนึ่งก่อนจะพาทุกคนไปเล่นเกมนะคะพี่กล้วยอยากทวนคำถามที่ทุกคนจะต้องตอบคำถามกับคาพิสและโตมินิกันก่อนเพราะว่าบางคนอ่ะแบบเอ้ยเพิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งกลับถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันพี่กล้วยอ่ะมีคำถามมาถามนินิวก็มีคำถามมาถามเกี่ยวกับคาพิสและโตมินินั่นเองนะคะยังมีเวลาตอบกันอยู่ค่ะขอทวนคำถามกันสักนิดนึงคำถามถามว่าคาพิสและโตมินิมีประโยชน์อะไรบ้างตอบมาทั้งหมด3ข้อด้วยกันใครที่คิดว่าตัวเองตอบได้แน่นอนนะคะก็ให้ทำตามกติกาคือกดไลค์กดแชร์แล้วก็เปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะใช่และถ้าจะตอบนะคะให้พิมพ์คำว่าคาพิสและโตมินิมาแล้วก็ตามด้วยคำตอบ3ข้อนั่นเองค่ะใช่ค่ะตอบกันเข้ามาได้เลยนะคะอีกนิดเดียวก็จะเฉลยแล้วคาพิสและโตเนี่ยใจดีมากแจกรางวัลพิเศษตั้ง5รางวัลไปเลยแต่ตอนนี้เนี่ยนิดนึงอยากเล่นเกมแล้วค่ะพี่กล้วยโอเคได้แป๋ทวนแป๋อย่าโอเคทวงขนาดนี้นะคะงั้นเดี๋ยวพาทุกคนไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเติมคำในช่องว่างคือต้องบอกว่าเป็นเกมที่ง่ายและเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเราเพิ่งผ่านช่วงของโอลิมปิกกันมาอย่างยังมีกลิ่นอยู่เป็นเกี่ยวกับกีฬายากไหมแอบยากอยู่เหมือนกันนะคะแต่นิ้นิวสู้ค่ะนิ้นิวถ่อมตัวไปกันแหละถ้างั้นเพื่อนๆทุกคนพร้อมเล่นเกมไหมคะก่อนที่เราจะมาเฉลยคำตอบกันและประกาศรายชื่อผู้โชคดีถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยข้อแรกเกี่ยวกับกีฬานะคะทุกคนตึงอุ้ยโอ้โหง่ายมากทีมงานขาดูถูกแฟนคลับของช่องมูแรงเกินไปเอาอะไรง่ายๆมาง่ายเกินไปอันนี้คืออะไรทุกคนอันนี้คือกีฬาอะไรคะไหนทาง Facebook ทาง YouTube ตอบมาเลยค่ะตอบมาเลยพี่กล้วยหอมบอกเลยว่าทุกคนเป็นคนเก่งเห็นปุ๊บตอบปั๊บได้เลยแน่นอนนี่มาแล้ว Facebook ตอบมาแล้วมีทั้งภาษาอังกฤษและมีทั้งภาษาไทยเลยนะคะอ่ะภาษาอะไรก็ได้ล่ะขอให้มันเป็นคำนี้อ่ะเมื่อกี้ทาง Facebook ตอบกันมาแบบเพียบเลยแล้วทาง YouTube ล่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะแต่มันไม่ยากอ่ะถ้างั้นพี่กล้วยขอเฉลยกันเลยดีกว่าผู้คนพิมพ์ทันนะมาจะเฉลย3 2 1ฟุตบอลพี่กล้วยอาบน้ำแล้วนี่นิวนี่นิวจะมาฮัทชิ่วอย่างนี้ได้ยังไงฟุตบอลค่ะแต่มีคนตอบฟุตซอลด้วยนะจริงๆฟุตซอลก็ไม่ได้ผิดก็ได้เช่นเดียวกันใช่เพราะว่ามันก็เหมือนกันไปที่ข้อที่2กันเลยดีกว่าข้อที่2เราจะบอกว่ามันมีคำนี้มันง่ายมากง่ายที่สุดสองตัวแรกแบบหุยแล้วต้องบอกว่าปีนี้โอลิมปิกอ่ะคนที่แบบเป็นฮีโร่เหรียญเงินอ่ะเขาไปคว้าแบบรางวัลนี้กลับมาได้อ่ะทำให้คนแบบภูมิใจอ่ะคนไทยภูมิใจในกีฬานี้มากมากคืออะไร1 2 3ปัดปัดปัดแล้วปัดปัดโอเคตอบ1 2 3แบดมินตันบางคนบอกว่าหนูยังไม่ทันพิมพ์เลยค่ะยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยค่ะไปต่อข้อที่3เลยดีกว่าใช่แล้วข้อนี้อาจจะเป็นกีฬาที่เด็กๆอาจจะแบบเฮ้ยมันคุ้นๆเพราะว่ากีฬาอันเนี้ยผู้ใหญ่ชอบเล่นมันไม่ต้องใช้แรงเยอะเฮ้ยโบลิ่งแน่ๆเลยอย่างเงี้ยโบลิ่งแน่ๆเอ๊ะแต่มันไม่ใช่ข้างหน้ามันเป็นสระเอเอ๊ะแล้วอะไรกีฬาอะไรกีฬาอะไรกีฬาอะไรเฮ้ยทาง YouTube ตอบมาแล้ว YouTube ตอบมาเรียบร้อยแล้วเก่งมากทาง Facebook ก็ตอบมาแล้วต้าหลิวเนี่ยตอบมาเออโอ๊ยอ่านชื่อไม่ทันเลยได้โอเคแจนคนที่แบบว่าเขาชอบเล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบวัยสูงอายุนิดเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้อะไรเยอะอะไรเงี้ยแค่นี้ปุ๊บปั๊บใช้สติแล้วก็ใช้แรงแขนได้เลยอ่ะไปกันต่อที่กีฬาถัดมาค่ะ
ถึงอะเฮ้ยโยนอะไร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 จะมาโยนอะไรเราไม่โยนไม่โยนอันนี้อะไรโยนนั้นโยนดันอะไรเราอันเนี้ยเออฮุบ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 มันมีหลายท่ามันมีหลายท่าเออท่าอะไรอันนี้ท่าอะไรหุยไม่ได้หิวทีนี้ก็บอกแล้วนะคะเด็กๆเขาเก่งคนทางบ้านเขาเก่งที่โรงเรียนพี่กวนไม่ต้องทำท่าอะไรก็ทะที่โรงเรียนหนูเรียนวิชานี้ด้วยพี่กวนก็เรียนตอนเด็กๆเวลาจะแบบแล้วถ้าไม่เข้าใจว่าทำไมคุณครูเขาชอบเอาวิชานี้ไปไว้ตอนช่วงหน้าหนาวใช่หนาวมากใช่จริงจริงเป็นวิชาที่ทำไมไม่เอาไว้ตอนช่วงเทอมหนึ่งเอาไว้ทำไมช่วงเทอมสองใช่ค่ะแบบทำไมไม่เอาไว้ตอนที่มันร้อนๆเออจริงหนาวมากลงน้ำคือสั่นอุ้ยรู้เลยว่ายน้ำโอ้โหตอบถูกกันมาเป็นแบบพืชๆขนาดนี้จะไม่เฉลยได้ยังไงล่ะอ่ะต่อไปเลยหุ้ยป้าข้อที่5กันเลยตึงวิชานี้หนูก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนหุ้ยกีฬาชนิดนี้กีฬาชนิดนี้ก็คือแบบโด่งดังมากๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นกระแสในช่วงนึงเลยเพราะว่าหลายๆคนก็คือแบบเล่นตามนักกีฬาคนนั้นคนนี้โอ๊ยต่อยมวยชกมวยโอ๊ยไม่รู้เลยโอ๊ยไม่รู้จริงๆนิดเดียวยิ่งกว่าพี่กล้วยเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้พี่กล้วยยังมาแค่นี้แต่พี่กล้วยว่าแข่งด้วยด้วยนะเอาก็รอสักพักนึงไงเริ่มเถียงกันเองแล้วอ่ะโอเคโปรดใช้คำอย่างสุภาพด้วยนะคะทุกคนคะโอเคอ่ะค่ะกีฬาชนิดนี้นะคะเป็นกีฬาที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็เด็กๆหลายๆคนเนี่ยก็คือเรียนกันตั้งแต่เด็กเลยอ่ะแล้วก็แบบค่อยๆขยับสายไปเรื่อยๆอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพูดขนาดนี้อุ๊ยไม่รู้เลยอาจจะเป็นแบบสายมัดผมกีฬาอะไรอ่ะมีเฮดแบนด้วยออกก็ได้ก็ได้อ่ะกีฬานี้คือเทควันโดตอนนี้อยู่สายอะไรกันแล้วคะใครได้เรียนแล้วอยู่สายอะไรบ้างนี่อยู่สายอะไรเอานี่เดียวเรียนจริงปะเนี่ยเรียนจริงค่ะแต่ว่าโรงเรียนไม่ยอมเปลี่ยนสายให้ค่ะก็คือเป็นสายอะไรสายขาวอยู่ค่ะแต่ความจริงอาจจะแบบไปสายเหลืองสายเขียวแล้วอุ๊ยอย่างนั้นเลยเหรอเออหรือว่าใครขึ้นสายดำไปแล้วโอ้โหแต่เพื่อนหนูสายดำแดงแล้วจริงเหรอใช่เพราะว่าเขาเรียนเทควันโดวิอยากจะเห็นน้องๆเพื่อนๆนี้เดียวเป็นนักกีฬาทีมชาติจังเลยอ่ะมากันที่ข้อที่6กันต่อเลยดีกว่าข้อที่6ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะทุกคนกีฬาชนิดนี้คืออะไรคะอันนี้ขึ้นมาด้วยกอไก่กับรอเรือก็คือชัดมากอะไรเหยียบเฉยอย่าทำท่าอย่าทำท่าเราจะไม่ใบ้นะคะเราจะแบบอายโยกไปก็โยกมาอายโยกไปก็โยกมาเฉลยเลยดีกว่าเฉลยเลยเหรออันนี้คืออะไรเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์แป๊บนึงอ๋อโอเค YouTube มา3คนนะ4คน5คนโอ้ย Facebook โอเคเฉลย1 2 3มาดูคุณบอกว่าขอดูก่อนคุณตอบยังไงแต่รายการเราเฉลยเรียบร้อยแล้วทำไมไม่เตรียมกันล่ะทำไมไม่ส่งโอเคเป็นไงบ้างคะทุกคนกับการเล่นเกมทายชื่อของกีฬาใครเคยเล่นกีฬาอะไรบ้างในที่เราทายกันนะคะไม่ว่าจะกีฬาชนิดไหนก็ให้ประโยชน์กับเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าเล่นกีฬาอะไรอยู่ก็ขอให้ตั้งใจและมุ่งมั่นเล่นต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่แน่อนาคตเราอาจจะเป็นเยาวชนทีมชาติหรืออาจจะเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปก็ได้ว้าวใช่เลยอะไรอย่างงั้นนะคะยังไม่สายเกินไปลองเล่นดูนะคะพี่กล้วยเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเอออะเมื่อกี้เล่นสนุกมากเล่นสนุกจนรู้สึกว่าแบบว่าลืมไปแล้วเดี๋ยวเราต้องแบบประกาศรายชื่อผู้โชคดีใช่ค่ะแต่เราก็ต้องมาเฉลยกันก่อนใช่แล้วค่ะตอนนี้ถึงเวลาเฉลยคำตอบกันแล้วล่ะค่ะที่เราถามกันไปว่าคาพิสเลตโตมินิมีประ
ประโยชน์อะไรบ้างทั้งหมด3ข้อด้วยกันทุกคนเรามาดูเฉลยพร้อมกัน1 2 3ทะเด้งได้ประโยชน์จากแลคโตบาซิลัสนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือเสริมประสิทธิภาพให้จุลินทรีย์ในร่างกายของเราส่วนข้อที่3น้ำตาลน้อยไขมัน 0% โอ้ยนี่ตามนี้เลยใครคิดว่าตัวเองตอบถูกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าผู้โชคดีทั้ง5คนที่จะได้ของรางวัลจากคาพิสและตัวมินิเนี่ยจะเป็นใครพร้อมหรือยังถ้าทุกคนพร้อมแล้วใครที่มีชื่ออยู่บนหน้าจอนี้ให้แคปหน้าจอหรือถ่ายรูปนะคะแล้วทำยังไงคะจากนั้นก็ส่งไปที่อินบ็อกซ์ของ Facebook บูมแมลง Thailand ค่ะแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ไปนะคะว่าได้รางวัลจากรายการ Boom Station ค่ะจากนั้นเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อกลับไปได้เลยนะคะและที่สำคัญต้องมายืนยันสิทธิ์นะคะหรือว่ามาส่งในอินบ็อกซ์นะคะภายใน5วันนะถ้าเกิน5วันหรือไม่ได้อยู่ใน5วันเนี่ยก็อดได้รางวัลเลยนะถูกต้องโอเคถ้างั้นเตรียมมือถือเรียบร้อยแล้วนะเตรียมแคปหลักฐานแล้วนะเรามาดูรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5คนนี้กันเลยดีกว่า1 2 3ปึ้งหุ้ยขอยินดียินดี ขอยินดีจะอ่านรายชื่อเขาไม่ใช่ชื่อกับคำว่ายินดีมาผสมกันขอยินดีกับผู้โชคดีที่เล่นเกมจากคาพิสและโตมินิด้วยนะคะทั้ง5คนนี้เย้ yeah. ไม่ว่าจะเป็นต้าหลิวนานาแฟรี่ไฟลี่ไฟอิลี่ไม่รู้ใจเหมือนกันแจนแคติกาติกาแคติกาทิพารีกานีกาดีกาดีธัญใหม่นะคะอุ๊ยน้องธัญใหม่ยังอยู่กับเราดีใจจังเลยทั้ง5คนนี้นะคะก็ถ่ายรูปหรือว่าแคปหน้าจอได้ทั้งหมดเลยนะคะขอให้มีชื่อเราแล้วก็ไปแสดงตัวตนยืนยันสิทธิ์ใน Facebook Inbox ของ Boomerang Thailand ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะเรามีประกาศรายชื่อไปแล้วแบบมีคนไม่มายืนยันสิทธิ์อ่ะก็ถือว่าสละสิทธิ์ไปนะอันนั้นน่าเสียดายมากเลยค่ะอ่ะวันนี้นะคะใครได้ของรางวัลไปยินดีด้วยนะคะเย้ใช่แล้วค่ะและในตอนนี้นะคะรายการของเราก็ใกล้จะจบแล้วมันเร็วมากเลยอ่ะทุกคนคือแบบว่าเฮ้ยทำไมเวลามันเดินทางเร็วขนาดนี้ถ้างั้นเดี๋ยวขอแอบแบบอ่านคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆดีกว่าว่าน้องๆคุณเป็นยังไงบ้างมีคนแบบเขียนร้องไห้มาด้วยเอาไม่ได้อ่ะวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรพี่กล้วยหอมแอบบอกพุธหน้าเราเจอกันแต่พุธหน้าจะไม่ได้เจอพี่กล้วยสิแต่เจอใครไม่รู้แต่แน่นอนว่ามีของรางวัลมีกิจกรรมมาแจกให้น้องๆอีกเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนขาก็เตรียมตัวมาเล่นเกมแบบนี้กันได้นะคะวันพุธเวลา5โมงเย็นแบบนี้1ชั่วโมงเต็มๆ Boom Station ก็จะมีอะไรดีๆมาฝากทุกคนอีกแน่นอนค่ะใช่ค่ะและสำหรับใครเนี่ยที่แบบว่างๆเบื่อๆเนี่ยแล้วก็แบบไม่มีอะไรทำอยากดูการ์ตูนสนุกๆเนี่ยก็ต้องมาที่ช่องบูมแมลง89เท่านั้นนะเพราะว่าช่องบูมแมลงของเราเนี่ยบอกเลยว่ามีการ์ตูนให้สนุกมันครบรถแน่นอนใช่เมื่อกี้พี่กล้วยมาบอกว่าแบบโอ๊ยแบบเสียใจจังเลยรอเจอพี่กล้วยอีกนะคะหุ้ยแสดงว่าเคยเจอพี่กล้วยในบูมสเตชั่นนี้ใช่ไหมคะงั้นเจอกันอีกเรื่อยๆนะคะเราจะได้แบบว่าเอาเรื่องราวดีๆสนุกๆมาฝากน้องๆเหมือนเดิมเหมือนที่นี่นิวบอกเลยก็มีการ์ตูนดีๆมาฝากด้วยจากช่องบูมแมลง89การ์ตูนใหม่ๆเพียบเลยเพราะฉะนั้นน่ะใครที่แบบว่าชอบดูการ์ตูนเยอะๆอะไรนะคะบูมแมลงของเราให้ดูตลอด24ชั่วโมงจริงๆใช่ค่ะใครอาจจะแบบตื่นมา6โมงเช้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันดูนิดนึงแล้วก็ไปโรงเรียนนะใช่เลยค่ะแต่วันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการ Boom Station กลับมาเจอกับพวกเราแล้วก็รายการ Boom Station ได้ใหม่นะคะที่ทาง Boom มาแล้ว89ค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้พี่กล้วยหอมและนางนิ่มขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตั้งใจเรียนนะทุกคนสู้ๆนะบ๊ายบาย